ครับอยู่ที่สถานีรถไฟนครราชสีมาหรือสถานีโคราชนะครับนี้มีเทศกาลเรื่องระบบรางรถไฟในอนาคตเนี่ยก็บอกว่าป้ายนู้นบอกเป็นขนส่งอนาคตในประเทศไทยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นการต่อรางสร้างทางเลือกใหม่นะฮะขยายโครงข่ายเพิ่มสายทางคู่และมุ่งสู่ไฮสปีดอันนี้เป็นคำขวัญโครงการเขานะฮะทีนี้อันนี้เป็นภาพโครงข่ายรางในปัจจุบันนี่เป็นแผนที่ก็คือรางรถไฟในปัจจุบันนะฮะก็จะมีจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีจากกรุงเทพไปเนี่ยก็ขึ้นไปถึงเชียงใหม่นะครับปัจจุบันนี้ก็มีกรุงเทพมาโคราชแยกไปหนองคายแล้วก็อีกเส้นไปอุบลส่วนข้างล่างนี่ก็ไปสายใต้นะฮะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะมีระบบรางแบบนี้ผมสังเกตว่าที่ขึ้นมาเด่นๆที่ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาชัดเจนเนี่ยก็คืออย่างแรกก็คือเส้นที่มาทางระยองนะฮะระบบรางที่มาซึ่งตอนนี้ก็จริงก็มีแล้วส่วนใหญ่ขนส่งสินค้านะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเนี่ยซึ่งผมลงไปในคลิปหนึ่งที่มันมีก็คือเส้นทางจากบ้านไผ่ไปนครพนมนะเป็นระบบรางคู่นี่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าจากพิษณุโลกเนี่ยจะมีขึ้นไปเนี่ยครับอุตรดิตถ์ไปแพร่ไปพะเยาเชียงรายนะฮะแล้วก็เชียงของนะครับซึ่งอาจจะวางแผนต่อเชื่อมไปจีนในอนาคตนะตรงนี้คือที่เพิ่มเข้ามาต่อไปคำแซวที่คนเหนือก็บอกว่าอะไรเชียงรายห้องแถวไหลเพราะว่าคนเชียงรายไม่เคยเห็นรถไฟแล้วเห็นเรียกว่าเป็นห้องแถวไหลอะไรเงี้ยก็คงจะไม่นะครับเพราะว่าจะมีรางรถไฟเนี่ยไปถึงเชียงรายนะครับก็คือจากนี้ครับซื้อโลกอุตรดิตถ์แพร่พะเยาเชียงรายขึ้นไปตรงนี้ครับแยกสายออกไปจากทางเชียงใหม่ครับนี่ครับ